ตัวไปสดๆร้อนๆเมื่อวันนี้กับ Xiaomi 15และ Xiaomi 15 Pro 2เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Xiaomi ที่มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Elite และยังคงโคลแลบกับงานกล้องจากทางไลคาเหมือนเช่นเคยพูดถึง Snapdragon 8 Elite นี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดตัวแบบชนิดที่ว่าต่อเนื่องจากตัว MediaTek Dimensity 9400ในOPPO Find X8 Series เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ของมาดีๆขนาดนี้แต่ราคานั้นแอบสูงขึ้นเล็กน้อยจ้าเริ่มกันที่ Xiaomi 15ครับยังคงใช้หน้าจอแบน OLED ขนาด 6.36 นิ้วจอเล็กไซซิ่งกำลังดีซึ่งได้รับการอัปเกรดให้มีขอบจอที่บางเป็นพิเศษและสมมาตรเพียง 1.38 มิลลิเมตรตัวหน้าจอมีความละเอียด 1.5K อัตราการ Refresh Rate แบบ LTPO สูงสุด 120Hz มาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุด 3,200 นิตพร้อมระบบดีแสง DC ที่ความสว่างเต็มที่ส่วนวัสดุหน้าจอเป็นกระจกดากรอนคริสตัลซึ่งเคลมว่ามีความทนทานต่อการตกกระแทกที่ดีกว่า Xiaomi 14ก็คือเจนที่แล้วถึง10เท่าชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปลี่ยนขึ้นจากตัว8 Gen 4นะครับไม่รู้ไปเปลี่ยนตอนไหนนะแต่บอกเลยว่าประสิทธิภาพนั้นดีกว่า8 Gen 3ที่เพิ่มขึ้นถึง 45% ทั้งตัว Single Core แล้วก็ Multi Coreนอกจากนี้ยังเสริมเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Xiaomi HyperCore 3800ไมโครที่พัฒนาขึ้นเองเพิ่มการตอบสนองการเปิดแอปเร็วขึ้นถึง 45.7% และช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับ Android 15ที่ครอบคลุมด้วย HyperOS เวอร์ชั่น 2.0 มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI จัดเต็มจัดหนักตามสไตล์ของ Xiaomi ที่รับรองว่าใช้ดีกว่า Xiaomi 14T Series และ Xiaomi Mix Flip อย่างแน่นอนชุดกล้องหลังของ Xiaomi 15มาพร้อมกันถึง3เลนส์ครับที่ยังคงโคลแลบกับทาง Leica เหมือนเช่นเคยประกอบด้วยเลนส์หลักครับ Similac 50ล้านพิกเซลโดยใช้เซ็นเซอร์ของ Light Fusion 900ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1:1.3 นิ้วค่าเรือแสง f/stop 1.62 พร้อมกันสั่น OIS และมีออโต้โฟกัสด้วยเลนส์อันเดอร์ไวด์50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung S5KJN1 ค่าเรือรับแสง f/stop 2.2 แล้วก็มุมกว้าง122องศาส่วนเลนส์ทริปโฟโต้ใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung S5KJN5 ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1:2.75 นิ้วค่าเรือรับแสง f/stop 2.0 พร้อมกันสาร OIS ซึ่งสามารถซูมแบบ Optical ไม่สูญเสียรายละเอียดได้มากถึง5เท่าส่วนกล้องหน้าก็ใช้ตัวเดิมเลยครับ OmniVision OV 32P40 ความละเอียด32ล้านพิกเซลนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี AISP 2.0 ที่สามารถประมวลผลพิกเซลได้สูงสุดถึง 4.3 พันล้านพิกเซลต่อวินาทีแบตเตอรี่ขนาด 5,400 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสาย90วัตต์และแบบไร้สาย50วัตต์ยังไม่พอยังมาพร้อมกับการชาร์จได้สายแบบไม่เล็กอีก30วัตต์ด้วยนะครับส่วนระบบการล้างมือเป็นแบบอันตราสนิทที่ใช้เทคโนโลยีของ Goodix Technologyมาต่อกันที่ Xiaomi 15 Pro ครับมาพร้อมกับหน้าจอ OLED แบบจอโค้งขนาด 6.73 นิ้วความละเอียด 2K ไม่ใช่ 3K แบตเตอรี่นะฮะใช้วัสดุเรืองแสง M9 ของ TCL CSOT พร้อมโครงสร้างปล่อย Micro Cavity 2ชั้นลดการใช้พลังงานลง 24% เมื่อเทียบกับ Xiaomi 14 Pro รองรับอัตรา Refresh Rate แบบ Dynamic ตั้งแต่1ถึง 120Hz และการ Refresh Rate Partition หน้าจอ3ระดับความสว่างนั้นให้มากถึง 3,200 นิตเทียบกับตัวรุ่นปกติพร้อมครอบคลุมด้วยกระจก Xiaomi Dragon Crystal Plus 2.0 ที่แข็งแกร่งให้ความทนทานต่อการตกกระแทกดีขึ้นถึง 30% ในชิปเซตก็ใช้ตัวเดียวกับตัวรุ่นปกติเลยครับ Qualcomm Snapdragon 8 Elite ตัว RAM เนี่ยให้เป็น LPDDR5X นะครับและตัว Starter ที่ 12GB แล้วก็สูงสุด 16GB ส่วน Storage นั้นเป็น UFS 4.0 ที่เริ่มต้นที่ 256GB สูงสุด 1TB ทั้งตัวปกติและรุ่น Proซึ่งข้อดีอย่างนึงคือช่วยให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันราบรื่นและความเร็วข้อมูลเร็วขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบวงกลมลูกปีกที่มีพื้นที่กระจายมากถึง 4,000 กว่าตารางเมตร Xiaomi 15 Pro มาพร้อมกับ Android 15ที่ครอบคลุมด้วย HyperOS เจนใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI เช่นเดียวกับรุ่นปกตินะครับส่วนชุดกล้องหลังของ Xiaomi 15 Pro จะมีการอัพเลเวลใช้เซ็นเซอร์จากทาง Sony ทั้ง2เลนส์ก็คือเลนส์หลักและเลนส์ periscope ส่วนตัว Ultra Wide ก็ยังคงใช้เซ็นเซอร์จากทาง Samsung เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังคงโคแลบกับทาง Leica เช็คเช่นเดียวกับตัวรุ่นปกติชุดกล้องหลังของ Xiaomi 15 Pro เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เซ็นเซอร์จากทาง Sony ทั้ง2เลนส์เลยก็คือเลนส์หลักแล้วก็เลนส์ periscopeเลนส์หลักนั้นใช้เซ็นเซอร์ Sony Ligia LYT 900ที่มีค่าเรือรับแสงที่ f/stop 1.44 พร้อมกับสั่น OIS
ซึ่งข้อดีคือนี่คือเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วที่ถือได้ว่าเทพที่สุดในย่านนี้ส่วนเลนส์ periscope แบบ telephoto เนี่ยก็ใช้เป็น Sony IMX 858ที่มีการสั่น OIS และสามารถซูมได้สูงสุดนะครับคาดการว่าน่าจะประมาณ100เท่านั่นแหละนะครับซูมได้ไกลสุดนะแต่ถ้าซูมแบบไม่สูญเสียรายละเอียดก็สูงสุดประมาณ 5x เช่นเดียวกันส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ก็อย่างที่บอกไปครับ5 พิกเซล Samsung ISOCELL S5K JN1 5 รูใส่ F2.2 ความมุมกว้าง122องศาซึ่งข้อดีของเลนส์ periscope อย่างที่บอกไปว่าเป็นการซูมแบบ Article 5เท่าและซูมแบบไม่สูญเสียรายละเอียดหรือ Low Res สูงสุดถึง10เท่าเสริมประสิทธิภาพด้วยการเคลือบ ALD โปร่งแสงพิเศษของ Xiaomi และเลนส์ที่ปรับแต่งเดินไลค่าเพื่อความคมชัดของภาพที่ดียิ่งขึ้นยังไม่พอยังสามารถอัลตราซูมได้แบบ 20x เพื่อจับภาพรายละเอียดได้มากขึ้นส่วนกล้องหน้าก็ยังคงใช้ตัวเดียวกับตัวรูปปกติเลยนั่นก็คือ Omni Vision OV 32D ความละเอียด 32 ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังทั้งรุ่นเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับ Xiaomi 15 series ยังมาพร้อมกับการรองรับภาพ Dynamic หรือ Live Photos ทำให้เป็นสมาร์ทโฟน Android เครื่องแรกที่รองรับการแชร์และการดูบนแพลตฟอร์มโซเชียลเช่น Weibo และ Xiao Hongshu ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาอันน่าประทับใจได้แบตเตอรี่ขนาด 6,100 mAh นะครับซึ่งมีความจุที่สูงกว่าตัว Xiaomi 15อยู่เล็กน้อยซึ่งความพิเศษคือแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้โครงสร้างลิเธียมโคบอลต์แรงดันสูงและนาโนทิวบ์ซิลิคอนคาร์บอนให้ความหนาแน่นของพลังงาน850วัตต์ต่อลิตรและรักษาประจุได้ถึง 80% แม้ผ่านการชาร์จไปแล้วกว่า 1,600 รอบโดยรองรับการชาร์จแบบมีสายก็คือ Xiaomi HyperCharge 90 วัตต์ไร้สาย50วัตต์และยังมาพร้อมกับชิป Surf P3 และ D1 ของ Xiaomi ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จและยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่เรียกได้ว่าใช้นานๆแบบไม่เป็นปัญหาไม่ทำให้เครื่องระเบิดแม้แต่อย่างใดด้วยนะครับความปลอดภัยมากกันอยู่แล้วตัวเครื่องทั้ง2รุ่นรองรับการนัดกันคนในที่ IP68 และยังรองรับ Wi-Fi 7อีกด้วยนะครับที่สำคัญยังมีลำโพงสเตอริโอและ USB เวอร์ชัน 3.2 เต็ม1มาแล้วนะครับส่วนมอเตอร์การสั่นก็จะเป็น GAN X และยังมี IR Buster ไว้สำหรับควบคุมรีโมทด้วยโดย Xiaomi 15นะครับที่เป็นรุ่นน้องเล็กเนี่ยจะเปิดตัวในราคาเริ่มต้นที่ 4,499 หยวนหรือประมาณ 21,200 บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็แพงสุดอยู่ที่ 4,699 บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับถ้าตีราคาไทยก็ประมาณ 22,200 บาทนอกจากนี้มีสีพิเศษแบบคัสตอมนะครับที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,999 หยวนหรือประมาณ 23,600 บาทซึ่งรุ่นพิเศษนี้จะมี20สีให้เลือกคัสตอมได้เต็มที่เลยซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะที่ Xiaomi Mall เท่านั้นรวมถึง Diamond Limited Edition อีก1รุ่นพิเศษเนี่ยราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยครับ 5,999 หยวนหรือประมาณ 28,400 บาทส่วน Xiaomi 15 Pro ครับรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 5,299 หยวนหรือประมาณในเงินค่าเงินบาทไทยนะครับ 15,000 บาทส่วนรุ่นท็อปสุดถ้าเป็นสีเงินจะอยู่ที่ประมาณ 6,699 หยวนหรือประมาณ 31,600 บาทและรุ่นที่ไม่ใช่สีเงินเนี่ยจะอยู่ที่ 6,499 หยวนหรือประมาณ 27,000 บาทครับเรียกได้ว่าราคาเปิดตัวค่อนข้างแรงและแพงพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว Oppo ผมว่า Oppo ดูดีกว่าเยอะเลยนะและแน่นอนครับว่า Xiaomi 15และ15 Pro เนี่ยยังไม่มีแพลนที่จะเปิดตัวเวอร์ชัน Global เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Xiaomi 15กับ15 Pro จะเข้าไทยหรือไม่หรือจะเปิดเซอร์ไพรส์เหมือนปีที่แล้วที่ Xiaomi 14 Ultra มาปุ๊บประกาศเข้าไทยวางขายในไทยเลยพร้อมกับ Xiaomi 14แล้วตัดตัว Pro ออกไปรอติดตามกันยาวๆแต่รับรองว่างานนี้ Xiaomi ไม่ทำให้คุณผิดหวังอยู่แล้วครับ